ดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติย้ำบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาเน้นหนักเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติอันเป็นตัวตนของตัวมนุษย์เราแท้ๆนะครับธรรมชาติที่เป็นตัวตนของมนุษย์โดยแท้ๆนะครับเนาะย้ำตรงนี้นะครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตนรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคมโลกใบนี้ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะมารับรู้เรียนรู้เรื่องราวของตัวตนอันเป็นของตัวของเราเองส่วนการเรียนรู้รับรู้สิ่งอยู่นอกตัว ก็นำมาเพื่อการประกอบสัมมาชีพชอบเท่านั้นพอไหมพอไหมใครคิดว่าพอบ้าง การเรียนรู้รับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อนำมาประกอบสัมมาชีพชอบเท่านั้นถ้าใครสรุปว่าเพียงเท่านั้นผมว่ามันไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องคาบเกี่ยวกับบุคคลส่วนมากเราเรียกกันว่าสังคมครับตัวเราตัวตนตัวเราเป็นปัจเจกเป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมมนุษยชาติตรงนี้ต้องเอาให้อยู่นะหลักการคิดวิธีคิดเช่นที่ว่านี้หลักการคิดตรงนี้ต้องเอาให้อยู่ถ้าหากว่าตัวเราไม่รู้จักตรงนี้แล้วก็มันไปต่อไม่ได้หรือไปต่อก็ลำบากยากยิ่งสังคมในปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมที่เป็นโหดร้ายหลากมากสลับซับซ้อนมากเหลือเกินถ้าหากว่าไม่รู้หรือรู้ไม่เข้าทันตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของบุคคลอื่นเรียกว่าเป็นเหยื่อของสังคมครับถ้าตกเป็นเหยื่อของสังคมเราก็กลายเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้ในสังคมเลยกลายเป็นเครื่องมือเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะผมว่านะสิทธิส่วนบุคคลมันจำเป็นนะว่าทุกๆคนจะต้องรู้ สิทธิของตัวเองมนุษย์เราจะรู้เพียงแค่สิทธิตัวเราเองมันอยู่ไม่ได้เมื่อเวลาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเขามันก็คำนึงถึงหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่กับสิทธิ มันอยู่กับคนสองคนขึ้นไปหน้าที่กับสิทธิเนี่ยของหญ้าป่าคอกนี่นะครับลองจำแนกแจกแจงให้ชัดเจนนะครับว่าคนสองคนจะมาอยู่ร่วมกันมันต้องรู้ให้ชัดถ้ารู้ไม่ชัดตรงนี้มันไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อก็ถ้าเป็นเรือก็คือล่มกลางมหาสมุทร
ันไปไม่ถึงฝั่งนู้นนะข้ามคลองไปได้ล่มกลางคลองไปเลยเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากครับในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์เรื่องอะไรกับใครในโลกนี้ถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็ผมว่าไม่สมควรที่จะกระทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวตนครับนะให้ความสำคัญมากๆนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอบอกลูกสอนหลานนะครับเกรงว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่หลังมานี้ประสบการณ์ตรงยังมีไม่พอที่จะทำให้เขาได้มีความรอบคอบและรอบรู้นะครับมนุษย์เราเนี่ยรอบรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรอบคอบด้วยนะครับมนุษย์ผู้ซึ่งจะมีความรอบคอบนั้นมนุษย์คนนั้นจะต้องมีอะไรเนาะเป็นพิเศษนิดนึงรอบรู้มันเรียนรู้ได้จะรู้อะไรทุกวันนี้โอ้ยสารพัดมีช่องทางที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายขอให้สนใจใฝ่รู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าไว้เถิดนะเราสามารถอยู่ในบ้านเราเนี่ยขอให้รู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตรู้จักการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างเช่นคอมพิวเตอร์จะเป็นมือถือมือถอยอะไรก็ว่ากันไปยุคนี้สมัยนี้มือถือมือถอยโอ้โหมันช่างย่นย่อโลกใบนี้เขามาไว้ที่ฝ่ามือเนี่ยเกินวิสัยที่มนุษย์ทั่วไปจะเรียนรู้ได้หมดทุกแอปพลิเคชันอะไรมันเยอะเลยครับเปิดขึ้นมาหน้าจอโอ้โหแอปประจำเครื่องอะไรเต็มไปหมดไม่รู้จะเลือกใช้ยังไงดีนะลองให้ความสนใจใฝ่รู้ในแต่ละแอปคือเฮชันดูสิครับอย่าไปเหมารวมทั้งหมดเอาทีละแอปทีละแอปแอปแอปนะแล้วรู้หนึ่งแล้วมันจะแตกตัวไปยังรู้2 3 4 5 6 7สุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นของเล่นอยู่ในฝ่ามือหรือว่าโลกใบนี้อยู่แค่ฝ่ามือนี่เองอัศจรรย์มากครับเรื่องนี้นั่นเราเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้การสื่อสารกันโอ้โห108จริงๆนะครับมีลูกหลานก็ให้เรียนเรื่องของภาษานะเพราะภาษามันเรียนได้เยอะแยะมากมายมหาศาลทุกวันนี้นั่งอยู่ที่บ้านแอปพลิเคชันเรื่องของภาษาจะภาษาอะไรล่ะครับมันได้หมดทุกภาษานะขอให้สนใจใฝ่รู้เข้าไว้เป็นเรื่องเราเรื่องอย่างนี้มันต้องจี้ตั้งแต่เด็กๆนะครับลูกหลานใครอายุ5 6 7ขวบใส่เข้าเลยภาษาหนึ่งภาษาใดครับนอกจากภาษาพ่อภาษาแม่ที่พูดคุยกันทุกวี่ทุกวันต้องเอาภาษาต่างประเทศสักหนึ่งภาษาครับภาษาที่ควรที่จะนับหนึ่งเลยนะครับน่าจะเป็นภาษาอังกฤษครับอังกฤษสไตล์อเมริกันหรือว่าอังกฤษสไตล์อังกฤษก็ต้องทำให้ชัดอีกทีหนึ่งเอามาสักอย่างมันแม่นๆหรือแต่ว่ารู้สองเลือกสองอย่างก็ยิ่งดีครับ ถ้าใครคิดถ้าใครเหออเมริกันก็ไปอังกฤษแบบอเมริกันครับโอเคนะถ้าใครเหอทางอังกฤษจริงๆก็อังกฤษโดยอังกฤษมีเป็นต้น โดยทั่วไปมันก็จะเข้ากันได้ทั้งนั้นแหละครับ 90%95% เข้ากันได้อยู่แล้วแต่สำเนียงซุ้มเสียงต่างๆนะที่จะออกมา มันก็ไม่เป๊ะๆซะทีเดียวที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าลุงหงอกจะได้นะที่ว่าก็เพราะลุงหงอกไม่ได้สิ่งนั้นแหละจึงบอกให้ใครต่อใครให้เรียนรู้สิ่งนั้นซะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะได้มาช่วยลุงหงอกบ้างก็แค่นั้น ใช่หรือเปล่าใช่นะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะได้มาช่วยดูงอกบ้าง
คนเก่งภาษาเนี่ยภาษาในโลกนี้น่าจะ เอากี่ภาษาเนาะภาษาที่เขาใช้ในองค์การสหประชาชาติเนี่ยมีอยู่สี่ห้าภาษามีภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษารัสเซียเนี่ยเป็นภาษาภาคบังคับในโลกอันนี้เขาใช้กันนะครับก็เรียกว่าภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติมันโยงไปยังทุกองค์กรครับที่จะใช้กันเนี่ยถ้าใครเก่ง5ภาษาแล้วโหโลกใบนี้อยู่ในกำมือเลยจริงๆนะให้รู้ไว้บอกลูกสอนหลานครับภาษาไทยเนี่ยเอาไว้แค่ พูดคุยกันให้รู้เรื่องรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยหน่อยก็ดีที่มาที่ไปไม่ต้องไปรู้แบบเอาเป็นเอาตายแล้วครับรู้แบบมันเป็นไฮไลท์อะไรที่ดีกับไม่ดีแค่นั้นก็มาออกมาเดี๋ยวไปจับตัวละครกันมาไม่ไหวแล้วครับประวัติศาสตร์ไทยโอ้โหจับสถานที่จับตัวละครเนี่ยจะบ้าตายตอนเรียนสุดท้ายก็มาใช้โดยตรงก่อใหม่ได้จะเรียนไปทำใหม่กันนักกันหนาเห็นไหมให้สมองมันบรรจุอะไรกันนักกันหนากับสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมฮะ แม้แต่เรื่องของถนนทางบ้านเมืองเราเนี่ยครับโอ้ยถนนสายเดียวมี3ชื่อ4ชื่อเนี่ยหน้าบ้านที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านผมนี่ก็คือถนนรัตนาธิเบศรต่อจากรัตนาธิเบศรไปอีกก็เรียกว่าถนนงามวงวาน ต่อจากถนนงามวงวานก็บอกว่าเกษตรนวมินทร์ถนนสายเดียวนี่แหละครับมีอยู่3ชื่อสมองมันไม่มีที่จะเก็บแล้วเวลาเกินไปบอกเกินไปเปลี่ยนระบบถนนไปมันเป็นตัวเลขซะง่ายดีง่ายใช้ตัวเลขผมว่าดีที่สุดมันง่ายด้วยนะเอาถนนสายไม่ได้หนึ่งความจริงก็มีแล้วนะ ถนนพหลโยธินถนนหมายเลขไอ้ที่มันแยกออกจากหมายเลขหนึ่งก็หนึ่งทับหนึ่งไปเฉลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมมันไปถึงไหนทีเนี้ยหนึ่งทับหนึ่งมันไปถึงไหนก็ว่าไปตามนั้น ไม่งั้นมันบุ่นพี่เลยก็สงสารพวก GPS เหมือนกันสงสาร Google เหมือนกันจดบันทึกชื่อถนนสายต่างๆเอานะไม่ใช่อะไรหรอกครับมันยุ่งมันยุ่งยากถ้ามันลดน้อยลงไปหน่อยก็ดีครับสมองมันเต็มพอเต็มมันก็ปวดหัวปวดเหตุจำอะไรกันนักกันหนาบางทีมันก็ไร้สาระจำทำไมประมาณคิดไปคิดมาก็สงสารคนนะไม่รู้ก็ไม่ได้ถ้ารู้แล้วมันใช้ประโยชน์ได้โดยตรงไม่ใช่ประจำวันได้มากเพียงใดนะครับก็รู้ไว้เพื่อแข่งขันกันสอบคะแนนกันใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังสมองมันจะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วมันรับไม่ได้สมองก็เชื่อว่ามีขีดจำกัดเหมือนกันนะถ้าไม่ลบของเก่าออกไปบ้างของใหม่มันก็เข้ามาไม่ได้จะลบยังไงเนี่ยมันต้องมีวิธีลบนะลบสมองเนี่ยมันต้องมีแนวทางที่จะลบกันมาได้วิธีการลบใดๆก็ตามทีที่มันบรรจุหรือว่าบันทึกอยู่ในสมองโอ้โหมันมากจริงๆนั่นเรียกว่า Big Data
Big Data อยู่ในสมองเรานี่นะ Super Big Data ใช่ไหม Big Data Super Big Data Database Database ก็คือเรื่องของประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านแต่ละคนนะตั้งแต่เริ่มเกิดมาไปรับรู้เรียนรู้อะไรเปรียบเทียบสรุปอะไรต่างๆทำวิพากษ์วิจารณ์ทำวิจงวิจัยอะไรต่างๆนะผ่านสมองของแต่ละท่านแต่ละคนนะฮะบรรจุอยู่ในรูปแบบที่เรียกกันว่า database แต่ถ้า big data แล้วก็เรื่องราวของโลกใบนี้เลยถ้าเป็น super big data เรื่องราวนอกจากโลกใบนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจักรวาล นี้แล้วก็เป็นเรื่องราวของเอกภพนี้มันยิ่งใหญ่มากครับตรงนี้เหมือนมนุษย์ผู้ซึ่งจะบรรจุบิ๊กซูเปอร์บิ๊กดาต้าไว้ได้มนุษย์พันนั้นมีชื่อเรียกขานกันว่าพระศาสดานะครับสังเกตความรู้ที่พระศาสดาใดๆไปล่วงรู้สิ่งต่างๆนั้นได้สังเกตจากพระคัมภีร์เห็นไหมพระคัมภีร์เนี่ยบรรจุเอาไว้หมดนั่นนะบ่งชี้ให้รู้ว่าพระศาสดานั้นพระองค์มีซูเปอร์บิ๊กดาต้านะครับผ่านมาเป็นตัวหนังสือให้มนุษย์ยุคนี้สมัยนี้รับรู้เรียนรู้กันเอาไว้เอาไว้มาบิ๊กดาต้าของพระศาสดามีพระนามว่าพระพุทธเจ้านั้น Big Data ที่ว่านั้นก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้ถ้าจับมาใช้จริงๆก็คือเรื่องราวของ31ภพภูมินั่นเองครับย้ำ31ภพภูมิเป็นเรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งใบนะพี่เอ๋ย นั่นแหละครับเรียกว่า Big Data ของพระศาสดาเห็นไหมครับแล้วจะเป็นซูเปอร์ล่ะก็เป็นเรื่องราวของจักรวาลแล้วก็เอกภพส่วนจักรวาลเอกภพนั่นแหละที่รู้จักกันดีใช้คำว่าเป็นความรู้หรือว่าสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้เรียกว่าสิ่งที่มันอยู่นอกกำมือโอ้โหนอกกำมือในกำมือก็คือเรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดอุปมาประมาณได้เพียงแต่ว่าคำที่พระศาสดาเอกของโลกนำมาบอกแล้วก็สิบอบรมสั่งสอนมนุษย์นะไม่เกี่ยวเทวดานะเทวดานี้ไปไกลตอนนี้นะครับเรื่องราวมนุษย์คืออุปมาว่าเพียงใช้กำมือเนี่ยไปรูดใบไม้ใบกระถิ่นก็ได้อยู่ข้างบ้านท่านเนี่ยรูดมาหนึ่งกำมือเท่านั้นเองนะโลกวันนี้สิเขาย่อส่วนมาขนาดนั้นนะครับลุงงอกย่อส่วนเล็กก็นิ่งทีหนึ่งเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเทียบอัตราส่วนตัวเราเล็กขนาดหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเทียบกับโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนรู้เรื่องของตัวเราเพียงหนึ่งนิวเคลียสนั่นเองดูสิมันเล็กขนาด ตอนนี้ไม่ต้องอาศัยนอกกำมือแล้ว เห็นไหมรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเองแปลว่ารู้ภายในกำมือทั้งหมดเลยที่และหรือรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดเพราะว่าเราคือส่วนย่อของโลกใบนี้นี่เฉพาะเรากับโลกแต่ถ้าว่าโลกกับจักรวาลนี้โลกกับจักรวาลคำว่าจักรวาลก็ต้องบอกว่าสุริยะจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางดูซิมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าโลกใบนี้เทียบกับจักรวาลมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสดูสิครับจักรวาลใหญ่ขนาด
โลกหนึ่งนิวเคลียสขนาดเนี้ย เห็นไหมทีนี้พอเวลาเทียบจักรวาลกับกาแล็กซี่จักรวาลนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับกาแล็กซี่นี่เพียง1กาแล็กซี่เดียวเองนะกาแล็กซี่ที่ว่านั้นมนุษย์โลกจะเรียกขานกันว่าทางช้างเผือกแต่ลุงหมอไม่จะใส่สร้อยไปเป็นทางช้างแมวไปด้วย ช้างเผือกช้างแมวนะถ้าจะเทียบกาแล็กซี่1กาแล็กซี่เล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับเอกภพทั้งหมดโอ้โหดูสิครับมันจะขนาดไหนกาแล็กซี่มันจะขนาดไหนบอกว่า1นิวเคลียสเองลูกงอกสิ่งที่มาเล่าให้ชาวโลกเขาฟังเนี่ยถามว่ามาจากไหนคำพวกนี้เนี่ยเอามาจากไหนใช้ตำราเล่มไหนหาตำราไม่เจอหรอกพี่เอ๋ยอาแม่จะบอกสูตรทีนี้นะเอาตำราง่ายๆเนี่ยหาย่าป่าคอกธรรมดาตำราเนี่ยรู้จักคำว่า3 in 1ไหมจ๊ะรู้จักแค่เรื่องราว3 in 1นะมันจะไปรู้สิ่งที่ว่านั้นที่เรามาให้ฟังทั้งหมดฟังด้วยฮะ3 in 1นั้นคืออะไรครับคำพูดคำต่อไปนี้ผมพูดกันมาไม่น้อยกว่า20ปี บรรยายครั้งใดตั้งยุคเกียรกายนู้นแหละเขียนขึ้นกันดานุว่าจิตคือเรื่องกายใจจิตเนี่ยครับจิตคือโทษทีจิตเท่ากับใจขออภัยจิตเท่ากับกายหารด้วยใจตายกูเอามาขึ้นเป็นวิชาคณิตศาสตร์ไปได้จิตเท่ากับกายหันด้วยใจไม่มีหรอกในโลกนี้ก็เพราะมันไม่มีโลกเนี่ยมันมีที่ลุงหงอกมันจะว่าไงกันครับก็เพราะมันไม่มีในโลกจิตเท่ากับกายหันด้วยใจเออมาฟังอธิบายเริ่มต้นยอมรับไหมล่ะว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างระดับยอมรับกันไม่ว่าท่านมีตัวร่างกายอยู่ในร่างกายท่านนั่งนี่ไงตัวร่างกาย2ท่านมีใจเนี่ยยอมรับไหมเนี่ย3ท่านมีจิตถ้าไม่ยอมรับ3คำเนี่ยซึ่งเป็นคำตายนะถ้าไม่ยอมรับท่านกับผมมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะเอาเออนะถ้าท่านยอมรับผมก็เดินต่อนะผมไม่ได้มองหลังอยู่นี่ถ้าท่านไม่ยอมรับถ้ายอมรับผมก็จะเดินไป3ก้าวเหลียวหลังสักหน่อยนึงเดินทันไม่เอ่ยถ้าเดินทันไม่ติดเออจะก้าวต่อก้าวแล้วผมก็ก้าวไปอีก5ก้าวแล้วก็มองเหลียวหลังหน่อยเออยังมีคนตามทันเนี้ยถ้าเป็นเช่นนี้มีคนตามทันก็จะไปต่อเรื่อยๆก็แค่นั้นพอไหวมั้ยครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจคำว่าจิตมันคืออะไรลุงหงอกก็พูดจัดจิตคือความสว่างนะจิตมันเป็นเพียงแค่ภาษานะจอจานสระอีต่อเต่าอ่านว่าจิตคำว่าจิตนี่รู้ภาษาอะไรภาษาไทยหรือภาษาบาลีกันแน่จริงเองครับภาษาบาลีหรือไบลานกันแน่จิตนี่แหละเห็นไหมจะเป็นภาษาบาลีอะไรก็ต้องไปถามท่านมหาเองนะครับเพราะท่านมหาในประโยคหนึ่งของเสียง6789ท่านก็ศึกษาเรื่องของบาลีสันสกฤตผมเรียกว่าบาลีไบลานนะครับนะต้องไปถามท่านมหาเองนะมันเป็นภาษาไทยหรือภาษาบาลีความจริงมันก็หนีไปไกลไม่ได้หรอกครับเพราะว่าภาษาไทยคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ารากเหง้าของความเป็นไทยจริงๆมันก็มาจากพื้นฐานของ
หลักธรรมคำสอนของศาสนาอันเป็นศาสนาพุทธนั่นเองมันเมื่อเวลาศาสนาพุทธมีภาษาบาลีไบลานอ่านคำว่าจิตภาษาไทยคือจอจานเสด็จต่อเต่ามันก็ไปด้วยกันก็คือกันนั่นแหละครับเห็นไหมครับเหมือนคนไทยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันมานานนักหนาแล้วนะรากเหง้านะกำลังพูดถึงรากเหง้านะครับที่มาลึกๆแก่นนะครับใช่ไหมฮะใช่นะขอให้เข้าใจให้มันชัดๆกันสักหน่อยเถอะพี่ก็ด้วยเอาล่ะเมื่อมันตรงกันบ้างมันก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยกับภาษาบาลีมันก็ดูมันจะจับแยกจากกันไว้ออกเสียเลยซ้ำไปถึงแยกออกก็ต้องไปอาศัยท่านมหาเป็นคนแปลนะให้ฟังกันไม่ได้มันราวนะจะมาเอาจากลูกงอกไม่ได้เด้อสิบอกให้เรื่องพันอย่างนั้นนะครับสรุปจิตนิยามของคำว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญามันมีปัญญามาแล้วนะมีปัญญามาก่อแล้วนะเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งจิตเท่ากับกายหารด้วยใจถ้าใครตีสมการนี้แตกก็จะรู้ว่าอากาลิโกเป็นเช่นไรง่ายๆครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจกายหารด้วยใจเป็นโครงสร้างเศษส่วนใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าทำใจให้เป็นศูนย์ทีนี้เห็นไหมกายก็ไม่มีกายเลยทีนี้หายตัวแวบเลยเป็นนิวทริโนทันทีเลยถ้ากายเป็นศูนย์หารปุ๊บกายหายนี้ทันทีเลยเป็นนิวติโนทันทีหายตัวปุ๊บส่วนจิตก็อินฟินิตี้เลยจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันจะยาวไกลแค่ไหนมันใช้เวลานานเพียงใดเพียงแค่ลัดนิ้วมือเป๊ะเดียวเองงงไหมพี่ผมว่าท่านงงเนี่ยผมใส่สมการคณิตศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยังงงอีกโอ้ยมันก็ช่วยไม่ได้ล่ะพี่เอ้ยที่ไหนใส่สมการให้นักคณิตศาสตร์ได้กรุณาพิจารณาถ้านักคณิตศาสตร์ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ซวยแล้วครับถามว่าใครซวยก็คนพูดนี้แล้วซวยพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องทั้งที่พูดโครงสร้างคณิตศาสตร์แต่นักคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องสรุปไม่รู้ใครซวยกันแน่สุดท้ายแล้ว หรือไปคิดต่อเองก็ได้กัน ใช่ไหมครับ เห็นไหมนั่นแหละ3 in 1นะครับ ใช่นะ 3 in 1อ๋อใครทำได้ทำใจให้เป็นศูนย์ทำได้ไหมล่ะนะใครอยากจะรู้ว่าใจเป็นศูนย์คืออะไรง่ายๆครับลากถนนไปเส้น3เส้นเส้นหนึ่งออกซ้ายเส้นหนึ่งออกขวาอีกเส้นหนึ่งไปตรงกลางก็เลย3เส้นนั่นเนี่ยสามเส้นคือ3แล้วนี่3 in 1แปลว่ามันอยู่เริ่มต้นคือมันเป็นศูนย์กลางที่ต้องออกไปไอ้ตัว1ตัวนึงแตกไป3ทางนี่3 in 1พูดจริงใจคำเดียวนะทางที่1ซ้ายไปทางที่มีชื่อเรียกว่าทางสายบวกทางสายขาวก็แล้วง่ายดีโอเคทางสายที่สองแยกไปเรียกว่าทางสายดำ ดำกับขาวที่นี่ทะเลาะกันทั้งปีอันนี้ทูอินวันดำกับขาวทะเลาะทั้งปีทูอินวันดีกับชั่วเนี่ยครับทะเลาะทั้งปีไม่มีจบมันเป็นกระแสโลกใบนี้นะครับ
ันเป็นความของโลกใบนี้กลุ่มดีก็ดีกลุ่มดำก็ดำคือชั่วก็ชั่วใช่ไหมดีก็ดีสุดขั้วสุดโต่งไปเลยชั่วก็ชั่วสุดขีดเหมือนกันก็สุดโต่งเหมือนกันเอาเข้าไปถนนสองสายมันเกิดมาพร้อมกับโลกครับผมไม่ทราบไปนะเพราะฉะนั้นจึงแยกจากกันได้ยากมากถ้าพูดเราแค่สองคำนี้ตรงกับภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออิทัปปัจจยะตานั่นเองอิทัปปัจจยะตานั่นเองเห็นไหมเห็นไหมของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันที่เดียวกันคือจุดเริ่มต้นแตกเปรี้ยงปุ๊บสองสายทันทีถ้าพูดคำว่าใจคำเดียวใจใจใจดีเอ้าผู้ใหญ่ใจดีมีไหมครับอยู่หน้าจอผู้ใหญ่ใจร้ายมีไหมครับอยู่หน้าจอผมรู้ถามตัวเองนะครับใครอยู่หน้าจอผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมอยู่ในจอโอเคป่ะเออคนอยู่ในจอจะรู้คนอยู่นอกจอได้ไงหรือใครจะว่าไงโอเคนะดีกับไม่ดีนะครับนั่นแหละต่อไปในเมื่อมันทะเลาะกันอยู่อย่างเนี้ยซ้ายขวาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นจึงมีทางสายที่สามเกิดขึ้นสายสามตรงกลางนี่ตรงกลางเนี่ยภาษาพุทธศาสนาก็คือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาไม่ใช่ชื่อพรรคการเมืองนะโอเคไหมมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไอ้เจ้าสายกลางมันกลางจริงไหมทีนี้ถ้ากลางจริงแปลว่าเที่ยงนะกลางจริงเนี่ยถ้ากลางจริงมันต้องเป็นจุดศูนย์กลางไม่เกิดตาช่างมาสองข้างข้างดำกับข้างขาวต้องสมดุลกันคือตรงกันสภาวะที่ว่านี้เรียกว่าอุเบกขาใจเป็นกลางเห็นไหมใจเป็นกลางก็แปลว่าดีเท่ากับชั่วตรงกลางมันก็เป็นศูนย์เนาะใช่ป่ะศูนย์กลางไงพอได้ไหมมันศูนย์จริงไหมล่ะถ้าใจเป็นศูนย์ก็เข้าโครงสร้างคณิตศาสตร์เมื่อกี้นี้จิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจเป็นศูนย์หนึ่งครับเมื่อใจเป็นศูนย์ปุ๊บกายหายตัวแวบเลยหารปุ๊บก็เป็นศูนย์หนึ่งครับไม่รู้เป็นศูนย์วินาทีไหนก็ตามทีกายจะหายแวบไปทันทีแปลว่าไม่มีตัวตนไม่มีแล้วซึ่งอัตตาและตัวตนไม่มีแล้วมันเรื่องตัวตนอัตตาตัวตนก็เป็นเรื่องราวของ หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะครับโอเคไหมมาอย่าง เพราะฉะนั้นใครแต่ไม่มีตัวตนทุกวันเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่ตัวตนเลยเนี่ยทุกคนก็มีตัวตนทั้งสิ้นแล้วคำว่าตัวตนที่ว่านี้ในภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าสมมติสัจจะนะคุณโยมเอาอีกแล้วก็ไม่จบสิ่งนี้มันก็ไปต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมรู้ไหมท่านกำลังครองไอ้ตัวตนคำสอนก็บอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของก็สวยหนักเวทีแล้วปีไหนจะเข้าใจวนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันวนอยู่นี้มันก็ไม่เข้าใจสักทีหนึ่งก็โยไปก็โยมาอย่างเงี้ยเอาละฟังๆไปเถอะจะรู้ว่าลุงหอกำลังพูดในเชิงบูรณาการกันไปทั้งหมดจะรู้คำว่าบูรณาการทั่วทั้งหมดที่ว่าเห็นไหมตัวเราไม่ใช่ตัวเรา
แล้วค้อนมาสิค้อนแข้งใครจะร้องโอยทีนี้เห็นไหมมันก็ย้อนแย้งจริงๆครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านครับมันย้อนแย้งความเป็นจริงเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็มีมนุษย์พันเดียวในโลกใบนี้ต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะครับจึงจะจำแนกแยกแยะแยกย่อยได้ได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ต้องเข้าถึงอย่างเดียวเข้าถึงที่ว่านั้นเข้าถึงอะไรเข้าถึงความว่าง emptiness นั่นเองซึ่งเป็นพลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกิน emptiness นี่คือความว่างอาปากกว้างนะครับว่าง emptiness นั่นคือแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากของเอกภพนี้นะไม่ใช่ของในโลกเลยของเอกภพเลยนะพลังงานตรงนี้แหละชาวฟิสิกส์ก็เถียงกันอยู่ตรงนี้แหละในเรื่องของหลุมดำหลุมแดงนี่นะวันนี้ยังเถียงกันเรื่องหลุมดำอยู่ก็บอกค้นคว้าได้เจอใหม่แล้วหลุมดำยังต้องให้ลุงออกอธิบายหลุมดำนี่จะชัดเหนื่อยไหมพี่ฟังดูแล้วเหมือนกับแบกหินฟังเนาะถ้าฟังในเชิงความเข้าใจเนี่ยที่ลุงออกพยายามโยงนู่นโยงนี่ไม่ไปมันวนกันอยู่เลยพอเวลาเข้าใจปุ๊บมันเป็นองค์รวมเลยทันทีแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่ทันไม่ได้ฟังเอาว่าฟังไม่ทันก็แล้วกันฟังไม่ทันมันก็ไม่เข้าใจแล้วโทษใครกันเนี่ยโทษผู้พูดหรือเปล่าที่อยู่ในจอก็ไม่ว่าแล้วนะโทษคนพูดอยู่ในจอพูดแล้วคนฟังไม่ทันเลยฟังไม่ทันหรือไม่ได้ฟังเอางี้ดีกว่าก็พยายามฉายแบบสโลโมชั่นให้อยู่ไม่ได้ใส่เกียร์5พูดซะหน่อยแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจนะชาวสาธุทั้งปวงดีกว่านะถ้าชาวสาธุไม่รู้ไม่เข้าใจชาวอามินอาเมนจะเข้าใจไหมนี่นะขึ้นชาวขึ้นชื่อว่ามนุษย์ใช้ภาษาพ่อคนเป็นสื่อกลางเวลานี้มันน่าจะ get into นะเข้าใจไม่ว่าจะชนชาติใดก็ตามที่อยู่ในภาษีแผ่นดินสยามแห่งนี้เมื่อใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางกันอยู่เวลามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมว่า ยกเว้นใช้ภาษามนุษย์ต่างดาวฟังแล้วไม่รู้เรื่องแบบนั้นมันก็ซอยว่าได้แล้วพ่อใหญ่เอ้ย นี่จะให้ว่าไง ผมน่ะว่าไปงั้นนะครับไหวไหมพี่สรุปซะหน่อยนะครับว่าวันนี้นะฮะก็คือ3 in 1นะครับเรื่องกายใจจิตใส่โครงสร้างคณิตศาสตร์ให้กรุณาพิจารณาจิตเท่ากับกายหารด้วยใจถ้าใจเป็นศูนย์เมื่อใดกายหายวับทันทีปราศจากแล้วซึ่งตัวตนทันทีจิตมันก็ขึงผืดด้วยจิตมันจะได้เป็นความใสภาษาก็หายไปเหลือแต่ความใสครับแล้วจิตบริสุทธิ์นั่นน่ะความหมายจิตบริสุทธิ์คือความใสเห็นได้ในตาเรานี่เองเห็นไหมครับเห็นได้ในตาเราตาเรามองไปข้างนอกเห็นแต่ความสว่างความสว่างหรือความขาวถ้าเป็นกระดานก็กระดานขาวเห็นไหมถ้ามองไปในภาพของแมกโรมันก็สว่างไปหมดทั่วอนาบริเวณถ้ามันเป็นกลางวันเนาะถ้าเป็นกลางคืนมันก็มืดเนาะหวังว่าคงจะพอฟังทันนะครับถ้าฟังทันก็เข้าใจก็แข็งอยู่ถ้าฟังไม่ทันหรือไม่ได้ฟังก็ยอมจนก็กล้าอะไรไปอ้าวนางฟ้ามาแล้วจ้าโอเคอ่ะใครเป็นนางฟ้านางหมอกก็ไม่รู้ที่มาเนี่ยไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของ
ปุจฉาวิสัชนาผ่านตัวหนังสือในหน้าของเฟซนะเอาอันนี้คำถามมาอ่ะดูที่มือก่อนก็แล้วกันดูสิมีกี่นิ้ววันนี้ฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าขอดูที่มือสิผ่านเฟซมาดูสิปืด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 แปลว่าใส่เกียร์ห้านั่นเองโอ้โหใส่เกียร์ห้าเสียงดังจังเลยลุงดูสิมีนิ้วมือหรือเปล่าวันนี้โชว์สิมีไหมยังไม่เจอเลยวันนี้นิ้วมือด้วนเลยนะครับแปลว่าฟังไม่ทันไม่ได้ฟังเอามาแล้วโอ้โหหนึ่งสองสามปืดปืดปืดแล้วโอ้ยิงแล้วทีนี้เริ่มยิงแล้วตอร์ปิโดมาแล้วโอ้ไรเฟิลอีกต่างหากปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มหัวแดงหัวร้อนมาหมด หัวแดงหัวร้อนหัวอะไรอีกเอาละปืด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 โอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจแปลว่าฟังทันก่อนไอ้น้ำได้เนื้อสิตอนนั้นนะโอเคดีแล้วครับอย่าลืมแชร์ทีนี้ไก่ทองแชร์เข้าไปแล้วมีใครแชร์มั่งเนาะจะแชร์ไปไหนก็มีเพื่อนอยู่ดาวคานก็แชร์ไปถ้าเห็นว่าภาษาคิดก๊อกซึ่งเป็นภาษาลุงหงอกพอที่จะมีประโยชน์ประเทืองปัญญากันบ้างก็โอ้ยจะไปรู้ได้ไงล่ะคุณอะไรคุณมะลิอย่างนี้โอ้ยแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าท่านเข้าใจผมเข้าใจท่านโอ้ยเอาละกดมาทีไรก็แย่ทุกทีหมอไปไม่เป็นแล้วแบบนี้ทำไงก็กด YouTube ทีแล้วไปไงต่อเนาะเป็นขยายดูสิเอาไปดูสิมีอะไรอีกให้กดไม่มีไปไม่เป็นแล้วโยมมันเป็นยังไงวะเครื่องมันเป็นยังไงวะเครื่องยูทูบเปิดมาดูว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคนนี้อยู่ YouTube เยอะนะเอาวันอาทิตย์1กันยามีบรรยายธรรมที่สภาพนั่งเกล้าไหมครับตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันที่1เหรอเนี่ยวันอาทิตย์วันที่1ตรงกับวันอาทิตย์เหรอกันยาเนี่ยถ้าตรงก็บรรยายครับจำคำว่าวันอาทิตย์แรกของเดือนนะบรรยายถ้าหากว่าวันอาทิตย์ตรงกับวันที่1กันยาก็แปลว่าวันที่1กันยาต้องบรรยายธรรมนะครับบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนั่นใช่มั้ยพระพุทธพระธรรมนั่นนะครับนะให้สึกตั้งข้อสังเกตนะฮะบรรดาท่านที่มานั่งฟังตรงนี้นะเวลาผมบรรยายธรรมมันจะไปในรูปแบบบูรณาการนะครับมันไม่ใช่มานั่งสอนธรรมกันนะไม่ใช่นะครับ ใช่ไหมเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งนะครับนั่นนะเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งครับนะจริงๆขอเรียนเชิญหน่อยได้ไหมล่ะคุณนุรานีเนี่ย บินมาจากปัตตานีดีไหมมานั่งฟังจะได้แชร์กันซะหน่อยผมว่านะว่าบรรยากาศที่ดีมากนะครับผมว่านะมาแชร์ซะหน่อยผมว่ามันเข้าท่านะคนที่มีความรอบรู้เรื่องของศาสนาต่างๆผมว่ามันน่าจะมาแชร์กัน อย่าไปเอาผิดเอาถูกครับเอาว่ามันไปกันได้ไหมเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมพระศาสดาเขาไม่เคยทะเลาะกันนะให้รู้ไว้
นะมีแต่ศาสนอะไรเขาเรียกศาสนิกอ่ะนั่นแหละทะเลาะกันศาสนิกที่มีพระศาสดาเดียวกันก็ทะเลาะกันนั่นแหละคือมนุษย์ก็บอกอะไรเงี้ยเรื่องดีชั่วนี่นะครับเรื่องพวกเขาพวกเราเนี่ยนะครับไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักเป็นสรณะนะครับบางทีก็ยึดผมก็ว่าดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระราหุลเนาะพระราหุลก็ไม่มีทายาทพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทายาทโดยสายเลือดนะไม่ทราบว่าพระศาสดาเนี่ยมีเป็นมีทายาทโดยสายเลือดหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆโดยสายเลือดก็ใช้ไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้โดยสายเลือดก็น่าไม่น่าจะใช้ได้หรือว่าได้มันก็เป็นไปได้ทั้งคู่หรอกว่าเนาะโดยสายเลือดก็น่าจะได้ไม่ใช่สายเลือดก็น่าจะได้อะไรล่ะที่มันจะเบอร์ไวเว็บมากกว่ากันนอกเหนือจากพระศาสดาโดยตรงแล้วนะครับคนที่ไม่น่าจะเป็นสายเลือดน่าจะโอมากกว่านะผมว่านะในส่วนตัวผมนะนั่นเพราะไอ้สิ่งที่ในเรื่องของพระธรรมหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่น่าจะมาโดยสายเลือดหรือว่ามาโดยสายเลือดก็ไม่รู้แต่สายเลือดของพระพุทธเจ้าก็บทที่พระราหุลนี่เหมือนกันพระราหุลก็คงไม่ต่อไม่ละไม่ผลิตมนุษย์ในโลกอะไรมันจะสุดตรงนั้นผมว่านะสุดปึ๊กเลยมันจะเป็นสายอื่นหรือเปล่าประมาณนั้นลองคิดเล่นๆครับอย่าไปไกลคิดกันแบบไม่มีได้ไม่มีเสียเนี่ยครับคิดเล่นๆจะเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมไม่เห็นจะเสียรางวัลอะไรเลยคิดเล่นๆโอ้จะไปยังไงต่อคุณหวังจะไปยังไงต่อไปไม่เป็นแล้วพี่กดหาไม่ถึงเลยไม่ไปจริงเอาไง YouTube ใจเย็นพี่เดี๋ยวหาวิธีจนได้ก็แล้วไมโครโฟนไปไหนล่ะปัดไปปัดมาก็หายไปก็เลยไม่ต้องรู้กันนะนี่ไงพี่หาไม่เจอเนาะเรื่องของเฟซนี่นะครับไม่มีใครถามแล้วเนี่ยบอกมีใครถามมาเลยเหรอเฟซไม่มีได้เลยครับไม่มีใครปุจฉาเลยไม่มีใครถามมาเลยถามมาน้อยดีกว่าสะกิดต่อมให้น้อยมันคันเหมือนกันไม่มีใครสะกิดต่อมให้เลยที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีคำถามบ้างเลยบ้านเรา.ทีวี
เจอนะทำไงต่อลุงออกเที่ยวเอนิกี้ออกมาแล้วไปไงต่อสวดเป๊ะไปไงต่อสวดเป๊ะเอาสิเจอจนได้สวดเป๊ะไปมาจนได้มาเจอจนได้เอาละชาวยูทูบที่นี่ครับเชิญครับชาวยูทูบกันโอ้ยมาแล้วจ้าชาวยูทูบว่าไงทีนี้อ้าวลุยอ้าวเฮ้ยแสงหายไปไหนแสงไม่มีเห็นเลยต้องตั้งขาแบบนี้จะไปกันได้โอเคครับเข้าเรื่องแล้วลุงช่วยพูดถึงสมบัติพระมหาจักรพรรดิหน่อยได้ไหมโอ้ยผมจะไปรู้ได้ไงสมบัติของพระมหาจักรพรรดิให้ผมดำน้ำเลยให้ผมเดาเลยถ้าผมเดาผมหลับตานะถ้าผมดำน้ำเดาหลับตาผมหลับตาแล้วให้ฟังนะอย่าเชื่อผมนะเมื่ออยากจะรู้อ่ะสมบัติของพระมหาจักรพรรดิย้ำคำว่าพระมหาจักรพรรดินั้นมันอธิบายความอย่างนี้นะ ขอเริ่มต้นว่าในวันหนึ่งเวลานั้นรู้จักชื่อโกณฑัญญะไหมครับโกณฑัญญะเป็นนักพยากรณ์บรรลือโลกยุคสมัยนั้นนะว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาใหม่ๆนะต่างก็มีผู้มาทำนายทายทักยุคสมัยนั้นคนพวกฤาษีชีพรายเป็นนักพรตนักบวชแบบเข้มงวดพวกรู้ดินฟ้าอะไรต่างๆนะสารพัดนะครับ นะเรียกว่ากูรูแห่งการพยากรณ์มี กูรูคนหนึ่งพยากรณ์แล้วเดินหนีไปหนีไปในที่มืดเลยเดินหายไปดื้อๆนะครับเจ้าชายที่นับประสูติมาพูดอยู่คำเดียว พูดแล้วก็เดินหนีเลยไปว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูเหมือนจะใช้คำนี้นะฮะผมก็จำไม่แม่นเหมือนกันแหละพูดคำเดียวเดินนี้เลยนะเดินหายเข้าไปเลยเดินหายไปในอากาศกันแล้วกัน ผู้ที่มีฤทธิ์เดชเขาทำได้จริงนะครับเดินหายไปในอากาศเลยเป็นนิวติโน่เข้าไปเลยนะครับพูดเสร็จความว่าเจ้าชายยุทธาเมื่อเวลาประสูติใหม่ๆเนี่ยก็มีโหรมาทำหน้าที่ภายทักคนที่หนึ่งทำนายทายทักปุ๊บก็เดินนี้เลยความว่าต้องเลยนะครับไม่เป็นคู่ครองเรือนอย่างแน่นอนแน่ๆไม่เป็นผู้ครองเรือนอย่างแน่นอนแน่นอนประมาณนี้ครับพูดแล้วเดินนี้เลยหายไปในอากาศต่อมาก็มีผู้พยากรณ์หลายๆนะครับหนึ่งในนั้นคือท่านโกณฑัญญะจับประเด็นเลยนะครับโกณฑัญญะบอกว่าถ้าครองเรือนก็จะถึงขั้นในระดับพระมหาจักรพรรดิแปลว่าทางโลกนะคือความรู้ความสามารถที่ว่าเนี่ยจะต้องถึงขั้นเป็นพระมหาจักรพรรดิซึ่งแปลว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินโลกทั้งหมดโดยมีแต่น้ำล้อมรอบก็เ
ดเลยนะเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดอะไรก็ตามที่มันเกิดในแผ่นดินนี้จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นหมูกาหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดโดยมีน้ำล้อมรอบทั้งขนาดเล็กใหญ่แม่เก่าทั้งหมดธาตุของเรือนนะนี่คนทัญญะเป็นคนอธิบายตรงนั้นนะครับ แต่ถ้าออกผนวดใช่ว่าขัดกันหรือเปล่าก็จะบรรลุธรรมสูงสุดยุคสมัยนั้นก็พูดคำว่าเข้าสู่โมกข์โมกขธรรมนี่เรียกว่าปรมาตถ์ปรมาตถ์ปรมัตถ์ปรมาตถธรรมยุคสมัยที่ใช้คำว่ากลุ่มโอมกลุ่มโอมเข้าสู่ปรมาตถธรรมแล้วก็เข้าสู่คำว่าโมกษะยังไงโมกษะแปลว่าสูงสุดประมาณนั้นครับแต่คนทัญญะบอกว่าต้องออกผนวดแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นผู้บรรลุธรรมก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าเนี่ยเนาะกลับมาถึงคำถามนะครับว่าสมบัติของพระมหาจักรพรรดินั้นจะมีอะไรกันบ้างอย่าลืมนะพระมหาจักรพรรดิคือผู้ที่ปกครองแผ่นดินนี้ทั้งโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับโดยปราศจากน้ำกันเลยหรือว่าโดยมีน้ำล้อมรอบโอเคนะปราศจากน้ำกันแล้วกันสมบัติของพระมหาจักรพรรดิที่ว่านั้นหนึ่งนางแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่จักแก้ว5แก้วสารพัดนึก6ขุนพลแก้ว7ขุนคลังแก้วมี7อย่างนะสมบัติของพระมหาจักรพรรดิมีทั้งหมด7อย่างเอาใครถือครองเจ็ดอย่างนี้ก็ประมาณนั้นแหละเข้าไหมทั้งหมดเป็นแก้วหมดนางแก้วอาไหมจะบอกลักษณะนางแก้วก็คือนางกวักลักษณะนางแก้วนางกวักลักษณะม้าแก้วสีขาวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับสายฟ้าแลบจะขึ้นด้วยความเร็วเท่ากับฟ้าแลบไอ้เจ้าม้าแก้วนะแฟบนะฮะแล้วอะไรอีกจัดแก้วพอหมุนติ้วปุ๊บเนี่ยในการว่าลมมาเยอะๆเนี่ยแรงๆเนี่ยลมเนี่ยสลายทันทีหมุนจัดแก้วเนี่ยคำว่าจัดแก้วก็มีในนิ้วมือของเทพของพรหมนะพวกพระพิฆเนศเขาใช่มีฮะพระพิฆเนศพระศิวะเขาจัดแก้วมีหลายนิ้วหลายมือเนี่ยครับนานลองตั้งข้อสังเกตเล่นๆพี่เอ้ยพวกนี้อย่าไปจริงจังนะกันนักกันหนาก็มีแค่นั้นเองโอเคกลับมาถึงคุณชัยวัฒน์ USA โอ้ฟังอยู่ USA เหรอคุณชัยวัฒน์กำลังขอทำวีซ่า USA อยู่นะของเก่ามันหมดพอดีครับถ้าหากว่าได้วีซ่ามาก็โอ้โหตอนนี้วีซ่าเข้ายากมากนะครับจะไปเรียนไปเลยเขาไม่อนุญาตเลยนะครับเขายากมากอเมริกันในเวลานี้นะครับ
ลุงช่วยพูดถึงสมบัติพระมหาจักรพรรดิเช่นจักรแก้วม้าแก้วช้างแก้วแก้วมณีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วหน่อยครับว่ามีจริงไหมและถ้ามีจริงจะเป็นแบบไหนขอบคุณครับเล่าแล้วครับเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่หลับตาเล่าให้ฟังดูซ้ำไปนะ โอเคครับเล่าให้ฟังนะคุณชัยวัฒน์นะครับโปรดแซบตามนี้ด้วยนะครับต่อมาขอถามลุงหงอกเมื่อลุงหงอกบอกว่าใจคือตัวคิดก็คงต้องตัดที่ใจเพื่อเข้าสู่ความว่างเปล่าที่ลุงหงอกบอกไว้ใช่หรือเปล่าครับตัดที่ใจเอาภาษามาตีให้แตกก่อนตัดที่ใจมันเหมือนกับตัดกระดาษไหมเนี่ยเอาอีโต้มาตัดให้มันกระดาษขาดสองเสี่ยงไปเอาอีโต้มาตัดก้านกล้วยเปรี้ยงขาดสองเสี่ยงคำว่าตัดใจกับคำว่าตัดกระดาษคนละความหมายนะพี่เอ๋ยใจมันเป็นนามธรรมนึกซะว่าใจนั่นคืออากาศตัดยังไงก็ไม่ขาดเลย อย่าไปคิดมากเห็นไหมแต่ใจมันได้แค่ภาษามันง่ายนะภาษาง่ายนะเพราะฉะนั้นใจมันคือความคิดอย่าไปสรุปได้โดยง่ายเป็นขาดการหยุดความคิดอย่าสรุปว่าง่ายนะครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดกรุณาอย่าสรุปไม่ง่ายแต่ภาษามันก็พูดได้แค่นี้นะครับแต่เข้าจริงๆโอ้โหการคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเมื่อไม่คิดเมื่อกี้เนี่ยโครงสร้างจิตเท่ากับกายหารด้วยใจใจคือความนึกคิดหยุดคิดใจก็เป็นศูนย์นั่นเองนะใจเป็นศูนย์ใจเป็นศูนย์นี่มันคืออะไรกันถ้าถามลุงหงอกนะศูนย์เนี่ยมันมีค่าหนึ่งไม่มีค่าหาอะไรเลยศูนย์แต่ถ้าหากว่าไปเติมกับเลขอะไรก็ไม่รู้เลยโอ้โหนับไม่ไหวแล้วครับเป็นอินฟินิตี้สรุปคือศูนย์เนี่ยไม่เป็นอะไรแต่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับพวกกับข้างโอ้ยตายเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นคนนักคณิตศาสตร์เนี่ยหัวหมุนคือตรงนี้แหละหมุนจริงๆอัศจรรย์กับเลขศูนย์นี้ดีกว่านะนักคณิตศาสตร์ตัวเจ๋งของโลกต้องใช้ว่าอัศจรรย์กับเลขศูนย์มากแล้วคนคิดเลขศูนย์นี่มาใช้เนี่ยโอ้โหทำไมถึงแน่จังนะครับถามว่าคนชนชาติไหนรู้ไหมเลขอาราบิกมาจากตะวันออกกลางนะตะวันตกกลางนะเว้ยชาวอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับนะอาหรับอาหรับนี่รากเหง้าภาษาปัญญามาจากความแห้งแล้งนะให้รู้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมาจากความแห้งแล้งบอกให้ทราบไว้นะครับปัญญาที่แท้จริงย้ำทีนึงมาจากความแห้งแล้งนะความแห้งแล้งเป็นตัวที่เร่งรัดให้มนุษย์โลกใบนี้เกิดความเอาตัวรอดเอาตัวรอดโดยธรรมชาติที่บีบรัดความกดความดันความชื้นหรือความร้อนเนี่ยมันบีบรัดมันจะไปไหนต่อไม่ได้ก็คิดอย่างเดียวจะครับจนก็ได้เลขศูนย์นี่หรือว่าเลขอาหรับเข้ามาใช้กันโอเคไหมครับไม่ธรรมดานะเลขอาหรับไม่ใช่ธรรมดานะครับสากลทั้งโลกทั้งโลกก็ใช้เลขกันนะครับภาษาสากลมากที่สุดไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปนไม่ใช่จีนและไม่ใช่รัสเซียหากแต่เป็นภาษาคณิตศาสตร์นี่คือสากลทั้งหมดโอเคนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ข้อจริงลุงบอกอ้าวกลายเป็นสีถนนชัยซะเนี่ยคนละเรื่องเลยครับโอ้โหยกย่องใหม่ดีดีนะรูปหลังใหม่ดีดีดีกำลังจะตายใจถูกตกหัวก่อนเปรี้ยงเลยโอ้สะดุ้งเลย
ต้องงอกตบหัวทีเดียวเปรี้ยงสะดุ้งโอเคพอเข้าใจนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะลุงบอกว่าใจคือตัวคิดความคิดก็คือใจนะครับความคิดมันมาจากความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดคิดจนสุดความคิดจึงจะกลายเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์ปุ๊บก็เป็นอากาลิโกเป๊ะทันทีไม่มีเวลาไม่มีเงื่อนไขของเวลาและหรือเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านของวินาทีก็ว่าได้ก็คือปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่เองไม่มีเวลาแต่เวลามันเป็นปัจจุบันคือวินาทีนี้หรือเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านของวินาทีนี่ซีโร่เนี่ยนะซีโร่ยิ่งใหญ่มากอากาลิโกนี่ยิ่งใหญ่จริงๆต้อง thank you very big พระพุทธเจ้านะฮะที่มีคำนี้ให้ได้สื่อสารกันก็คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตทังเวทิพยพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะครับคนที่ได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเซตซีโร่เลยจะเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับแอนคอนเซียสทันทีในเวลาเดียวกัน3 in 1ทันทีแอบนอร์มอลแอนคอนเซียสแหละเวลาเป็นศูนย์ทันทีงงพี่เนาะผมรู้ว่าใครก็งงนั่นแหละครับเพราะภาษานี้ไม่มีใครบัญญัติยกเว้นลุงหอจะเขียนให้อ่านแน่แล้วปีไหนจะเขียนให้อ่านจริงๆเอาลอยลมนี่ก่อนนะพี่เกรงใจคนเกิดก่อนให้คนเกิดก่อนตายให้หมดซะก่อนจะได้ไม่มีใครมาย้อนแย้งไงใช่ไหมครับนะนะนะโดยเฉพาะยิ่งนักบวชให้นักบวชล้มหายตายจากหมดซะก่อนโอเคนะมันจึงจะไม่มีใครมาย้อนแย้งนักเบียดใช่ไหมส่วนนักเบียดก็ยังอายุมาไม่ถึงลุงหงอกเพราะลุงหงอกอายุครบ100ปีแล้วเนี่ยนั่นแหละครับจุดที่เขียนให้อ่านกันนะแปลว่านักบวชที่อายุมากกว่าลุงหงอกเนี่ยไปเบิร์นหมดทุกรายนะส่วนนักเบียดก็คงมาไม่ถึงลุงหงอกลุงหงอกครบอายุ100ปีใช้เวลาเขียนอีก5ปีเป็น105ได้จ้า นะใจเย็นอย่างนี้ไปไหน หายใจเข้าไว้ก็พยายามอยากจะให้โลกใบนี้มันหมุนเร็วกว่าปกติอยู่เพื่อที่จะมันครบ100ปีเร็วๆใช่มนุษย์คนที่เกิดก่อนจะได้เอาไปเผาทิ้งไปเร็วๆมันจะได้ไม่มีใครมาย้อนแย้งลุงหงอกถ้าย้อนแย้งตรงลาปุ๊บใส่กลมสูตรทันทีเลยครับเอาตอนเราอ้างปุ๊บเอากลมสูตรตบทันทีเลยครับเชื่อกับลาไงพระเจ้าให้เครื่องมือดีมาจังเลยนะผมว่านะพระพุทธเจ้าให้เครื่องมือมาดีจริงๆเอาไว้ใช้ปราบกนธัญญาทำนายว่าต้องออกบวชอย่างเดียวโอ้โห thank you very much ครับโอ้โหนายแน่มากโอเคครับดีมากครับกนธัญญาพูดคำเดียวโดดๆเลยต้องออกผนวดอย่างเดียวออกผนวดหรือบวชก็คงความหมายเดียวกันออกบวชก็แล้วกันยุคสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าออกบวชนะครับยุคสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าบวชยังไม่มีคำว่าบวชนาคบวชเนกนะครับเอาแค่ยุคสมัยเรียกว่าไปเวิร์นเวิร์น
หนีลูกหนีเมียก็อยู่ในป่าในดงพงพรีนู่นนะโอเคนะแล้วก็มาใช้ก็มาออกบวชโอเคแหละเพราะว่ามันจะได้เกาะเกี่ยวทั้งนั้นพระสงฆ์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับจะไปด้วยกันนะครับใช้ก็มาออกบวชก็โอเคนะครับโอเค thank you very big ผมมีตัวช่วยเยอะนะให้ดู ขอบคุณครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากความว่างใช่ไหมครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณคืออย่าต่อรองนะครับคือภาษาครับจบมั้ยภาษาคือสิ่งสมมติอุ้ยโอ้โหโต๊ะใจหมดเลยทำไงดีวะนี่ปฏิเสธเห็นไหมพอไหวไหมพี่อย่างนี้เป็นต้นนะจิตวิญญาณต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับอย่าต่อรองคำเดียวนะคือภาษาเพราะที่ว่าเนี่ยมันเลยภาษาไปมันสุดภาษาเช่นความรู้สึกเนี่ยฮะความรู้สึกนี่มันจะเลยภาษานะครับอธิบายไม่ถูกพูดภาษาไม่ได้อะแต่มันรู้ว่าความรู้สึกอ่ะมันรู้ว่าความรู้สึกรู้สึกภายนอกผิวกายมันเป็นเช่นนี้รู้สึกภายในผิวกายมันเป็นเช่นนั้นมันรู้ว่าความรู้สึกโอเคนะครับใครก็ตามที่รู้สึกทั้งภายนอกผิวกายตัวเองกับภายในของร่างกายตัวเองโอ้โหสองสิ่งมันจะเชื่อมต่อกันระหว่างนอกกับในนั่นนะถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดความสุขภายในออกสู่ภายนอกเตเตนแมนเขาแนะนำให้งับอากาศครับเอาไปใช้เอาใช้นะปกติเราก็หายใจอยู่แล้วทุกนาทีอยู่แล้วเพิ่มอัตราเร่งหรือว่าเพิ่มจังหวะจากโค้ดให้ถูกที่ถูกทางก็แค่นั้นเองนะฮะมันก็จะไปต่อได้อย่างง่ายดายโอเคนะส่วนความว่างน่ะมันเป็นอย่างนี้ครับความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วมันไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณครับเดี๋ยวเรียนว่าจิตวิญญาณคือภาษานะครับต้นกำเนิดของจิตวิญญาณเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาษาเกิดจากความว่างใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะความว่างมีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ภาษาเนี่ยถ้าไม่ใช่ภาษาสื่อสารกันก็จบข่าวอีกว่าลุงงอกก็จนได้กล้าแล้วแบบเหมือนกับลุงงอกเป็นคนที่ลิ้นไม่มีกระดูกเลยขึ้นไปขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงๆนะมันเหมือนกับลุงงอกเนี่ยเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆนะพอเวลาจะไปซ้ายออกขวาซะแล้วเนี่ยไปขวาหลบซ้ายสิแล้วเอาไงกันเนี่ยมันทิ้งเดาทางกันยากทิ้งกันยากผมไม่ได้ออกซ้ายออกขวานะผมอยู่ตรงกลางฉากซ้ายมันก็เป็นซ้ายฉากขวามันก็เป็นขวาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะทางเขาทางขวาไปมันก็เป็นทางเข้าขวาไปแต่ซ้ายก็ยังกลางอยู่กลับมาที่เดิมซ้ายมันก็ไปซ้ายแต่ขวาก็จะเป็นกลางอยู่ก็ต้องยึดความเป็นกลางอยู่นะกลางคือความว่างนี่ครับทุกนะผมพยายามให้อากับกิริยาโดยมือของผมเนี่ยช่วยในการที่จะวินิจฉัยกับสิ่งที่กำลังถามมาต่อไปเอาไปต่อมากันอย่างเงี้ยนะลองเข้าข่ายนะครับก็หวังว่าคงจะฟังทันแหละ
ศาสนาพุทธสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับทำเสียงงานนี้ศาสนาพุทธสอนให้รู้จักคำว่าเจตนาตอบว่าไงเนาะศาสนาพุทธคำว่าคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับเออมันก็น่าจะใช่เนาะเอาใช่ก็ใช่อ่ะใช่นะคิดจนสุดความคิดผู้บรรลุธรรมจึงจะทำได้ใช่ไหมครับอ่ะใช่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 นะให้มันไม่ต้องมีภาษาหลบเออใช่ครับใช่ครับโอเคนะศาสนาสอนให้ดูที่เจตนาถ้าไม่เจตนาจึงไม่มีวิบากกรรมใช่ไหมครับโอ้เอาไงดีกรรมกับวิบากกรรมใหม่แล้วครับผมว่านะจะเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ล้วนแต่เป็นวิบากกรรมทั้งนั้นเพราะว่ามันได้เกิดมาแล้วท่านเกิดมาแล้วมันมีกรรมอยู่แล้วจ้าหายใจไปหนึ่งเฮือกก็เป็นวิบากกรรมแล้วจ้ายังไม่ทำอะไรยังนอนแบเบาอยู่เลยเออหายใจไปหนึ่งเฮือกเป็นวิบากกรรมแล้วสองเฮือกก็วิบากกรรมต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะเขาว่าเจตนามาจากที่หลังเขาว่าเจตนาอ้าวเด็กทารกยังนอนแบเบาอยู่มันจะมาตบยุงได้ไหมเนี่ยมันจะถีบใบหน้าใครได้ไหมเนี่ยขามันดิ้นไปดิ้นมาเงี้ยมันจะถีบใบหน้าใครได้เจตนาถีบนี้ป่ะเห็นไหมครับว่าเจตนาเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาเนี่ยโอ้โหมันหรือไม่เจตนาไม่เจตนามันก็เป็นวิบากกรรมอย่างเป็นข้ามนะพี่เอ้ยเพราะมันเกิดมาแล้วเกิดมาแป๊กหายใจหนึ่งเฮือกเป็นวิบากกรรมนะจ้าห้าปีผ่านไปไปเหยียบเขียดตายและหรือเหยียบโดยที่เขียดไม่รู้ว่าเป็นเขียดมันก็ตายนั่นคือวิบากกรรมหมดแม้ว่าจะเหยียบโดยไม่เจตนามันก็คือวิบากกรรมเข้าใจไหมครับเนี่ยความทันเนาะมันเหมือนกับซ้อนสองซ้อนอยู่นะคำเหล่านี้เฮ้นะก็หวังว่าเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ต้องคิดมากเอาความเข้าใจเป็นหลักนะยุคสมัยนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักเอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วรอวันเข้าถึงนะครับผมว่าผมกลั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะโดยการผ่านช้าดูเหมือนว่ามันโยกไปซ้ายมาซ้ายไปซ้ายมาเนี่ยดูเหมือนเป็นชนแต่ว่าลงจริงแล้วมันก็เออมีคำตอบสุดท้ายให้ไว้เนี่ยไม่ใช่ไปตกค้างอีกข้ามคืนข้ามวันอีกโอ้ยอารมณ์ค้างอีกพี่เอ้ยนะครับดูสิอารมณ์ค้างมันจะทรมานขนาดไหนเคยอารมณ์ค้างมั้งป่ะพี่ความสงสัยที่หาคำตอบไม่กระจ่างมันนอนไม่หลับนะพี่อ่ะเราเรียกว่าอารมณ์ค้างหรือใครจะว่าเนี่ยคนที่สนใจใฝ่รู้นี่แหละครับดีมากครับโอเคนะเอาผ่านไปโอเคยิ่งไหมผมดูเวลาแล้ว20:25 นะครับ3 ทุ่มจะครึ่งแล้วจ้าพอไหมถ้าพอก็บ้านใครบ้านใครเนาะสมควรแก่เวลาก็พอหรือจะเอาสว่างเลยว้ายเกินไปแล้วพี่ก็ผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันห้าแต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิดตะเลน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 ตะละเลนตั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 นบานเราดอททีวีจะไปไงกันดีต่อคำถามเนี้ยลงออกไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจะจนนะมั้งจนแทบนะมั้งงั้นอ่ะลองทวนคำถามใหม่เผื่อมันมีทางไป
คือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตอ่ะยอมรับครับคำว่าขันห้ายอมรับได้แต่เข้าใจในบทบาทลีลาของขันห้าไหมล่ะเอาง่ายๆพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตก็แล้วกันเอาชีวิตเป็นตัวหลักนะส่วนคำว่าขันห้านี่เป็นคำสอนแล้วในร่างกายประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละวิญญาณซึ่งเป็นภาษาเก่าภาษาใหม่เอี่ยมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานบริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงหมอนะครับเอาล่ะเรามาอยู่ที่วิญญาณกับพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันนะผมจะชอบพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มากกว่าแต่ก็ยินดีอธิบายผ่านวิญญาณเพราะว่ามีพูดเรื่องของวิญญาณครับเอาล่ะคือผมสงสัยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดขันห้าแต่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่กายนี้ใครเป็นผู้ให้กำเนิดกายนี้ถ้าบอกว่าขันห้าคือกายเนี่ยร่างกายท่านร่างกายผมรวมแล้วเรียกว่าขันห้าร่างกายเราประกอบไปด้วยถ้าผ่านกระบวนการขันห้านะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามภาษาเดิมแต่ถ้าหากว่าเอาใหม่กายใจจิตของเรากายใจจิตของเราจะทำความเข้าใจในรูปแบบของขันห้าหรือว่าจะทำความเข้าใจในรูปแบบของกายใจจิตง่ายๆเอามาสักอย่างนึงจะให้มันปนกันถ้ามันเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันชัดแจ้งชัดเจนผมว่าผมเข้าใจหมดแหละโอเคนะไม่ว่าจะถามผ่านสติปัฏฐาน4ถามผ่านขันธ์5โอ๊ยสบายหลับตาปุ๊บน่ะก็ได้โอเคนะเอาค่ะเมื่อเราแชร์กันก็แชร์กันด้วยวิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่จิตที่ผมมาอาศัยอยู่กายนี้ใครพูดทําแต่จิตที่ผมมาอาศัยกายนี้อยู่ใครเป็นผู้ให้กําเนิดมาอย่าลืมนะเราตั้งต้นว่าจิตคือภาษาแล้วนะความหมายของภาษาก็คือความสว่างความสว่างเนี่ยพัฒนาไปเรียกว่าจะเป็นความใสคำว่าความใสมันมีอยู่ก่อนแล้วความใสความว่างหรือภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถสัจจะมันมีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นถามว่ากายเราเกิดมาร่างกายเราเกิดมาอาศัยความว่างอยู่ใช่ไหมอาศัยคำว่าปรมัตถ์อยู่ใช่ไหมผมว่ามันใช่นะมันใช่นะแต่ขณะเดียวกันร่างกายเราเนี่ยมันต้องห้อมล้อมความเป็นปรมัตถ์เอาไว้อยู่คือจุดศูนย์กลางของร่างกายเราตรงนั้นผมพูดเป็นประจำก็คือนิวเคลียสนั่นเองศูนย์กลางของนิวเคลียสคือพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่าก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในกายของท่านนั่นเองมันมีเป็นอยู่แล้วเป็นตัวหลักอย่าคิดมากนึกเสียว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับ1เม็ดทรายในร่างกายท่านแต่รอบนอกร่างกายเราเนี่ยนั่นคือความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วนั้นกายเรามาเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างโอเคไหมเลิกพูดเรื่องจิตไปเลยทีเพราะจิตมันแค่ภาษาก็พูดจังตรงนี้โอเคนะดีครับค่อยๆถามอย่างนี้นะฮะมันจะค่อยๆขย้อนเองครับมันค่อยๆขยำขย่าขยี้กระท่อนกระแท่นกระแทกบ้างบีบอัดบ้างพวกนี้อย่าถอยกันแล้วกันอย่าเพิ่งถอยกันเลยค่อยๆออกไปหยาบออกหยาบออกหรือว่าใหญ่ออกใหญ่ออกไปใหญ่หายไปใหญ่ก็เลยเล็กนิดเดียวไอ้ตัวเล็กนิดเดียวมันจะมาเองในที่สุดแล้วคนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายไวเดี๋ยวนี้นะก็แปลว่าเป็นคนที่มีบุญมากกว่าเพราะบุญคือความเข้าใจจริงๆเรื่องนี้นะอาศัยบุญไปเรื่อยนะคุณชัยวัฒน์นะอยู่เอสเซโอเคครับโอเคหมดคำถามเอามาดูทางเฟซหมดคำถาม
ปุจฉามีคำถามมีคำตอบก็ฟังได้ทั้งคืนค่ะโอ้โหอะไรมันจะป่านนั้นเชียวอะไรมันจะขนาดนั้นเชียวอ้าวระวังถูกคนข้างตัวสรุปเราหนีกรรมไม่พ้นมีทางเดียวที่จะหนีวิบากกรรมพ้นคือไม่เกิดผมว่ามันน่าจะเลิกพูดแล้วคำว่ากรรมนะครับเรารับไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างจงทึ่มเรื่องกรรมวิบากกรรมรับรู้รับทราบรับรองเอาไว้เข่งหนึ่งข้างๆตัวรับรู้รับทราบรับรองคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมมันมีแน่นอนแต่ยกเอาไว้ข้างตัวซะนะนี่วิธีการทำความเข้าใจเนี่ยไม่งั้นมันไม่ออกจากตัวเราเรามากลับมาใช้คำว่าเรามารับรู้กฎการเปลี่ยนแปลงดีไหมกฎธรรมชาติดีไหมผมว่ายุคสมัยนี้ใช้กฎธรรมชาติจะดีกว่าเพราะว่ามันเข้าได้ทุกมนุษย์ทุกกลุ่มเพราะธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มอามินอาเมนกลุ่มอมิตพุทธนะกลุ่มโอมนะฮะผมว่ากฎธรรมชาติกับกฎของการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันเข้าได้ทุกกลุ่มถ้ากฎแห่งกรรมปุ๊บคล้ายๆมันก็แค่กลุ่มสาธุรู้กันมันไม่เวอร์ไวเวฟน่ะเปลี่ยนซะครับให้มีเรื่องของ common sense ในลักษณะเป็นเวอร์ไวเวฟหน่อยทั่วไปทุกคนเนี่ยไม่งั้นมันจะล็อกตัวเราเองให้นึกซะว่ามนุษย์มีค่าเท่ากันหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดน่ะจะมีความเชื่อใดก็ตามทีเหมือนกันหมดโอเคนะมีทัศนคติที่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็โอเคมันอยู่ในคุยกันได้ฮะอย่างนั้นจะดีกว่าผมว่านะเอาหน้าผ่านไปอ่ะยังมีอยู่เหรออ๋อคุณอะไรคุณชัดชัยเหรออ๋ออ่ะลุงหมอครับถ้ามองเห็นความว่างที่อยู่ต่อหน้าขอคำชี้แนะจากลุงครับเราจะเข้าถึงความว่างตรงนั้นได้ยังไงตามดูตามรู้จ้าเข้าใจเป็นอะไรก็ตามนึกซะว่าได้ขึ้นบันไดได้หนึ่งขั้นแล้วสมมติว่ามีทั้งหมด100ขั้นโอเคไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นขั้นที่2 3 4 5ได้ถ้าหากว่าได้เห็นความว่างต่อหน้าแล้วนะแต่มันยังเกาะไม่ติดมันเห็นมันแค่สัมผัสได้ในระดับเศษหนึ่งส่วนร้อยของการสัมผัสได้โอเคนะอย่าคิดว่าอย่าไปสรุปเด้งขาดนะจะเข้าถึงนั้นโดยแบบข้ามคืนยกเว้นลุงหอกผมได้แบบภายใน3ชั่วโมงที่พูดเดี๋ยวนะเป็นไม่ใช่แบบยืนฉี่กลางทุ่งนาบ่ายสามไม่เกินบ่ายสี่โมงแน่มาถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มครึ่งแน่กี่ชั่วโมงเนี่ยเสียถ้าว่าบ่ายสามบ่ายสี่ห้าหกเจ็ดทุ่มหนึ่งก็ประมาณสี่ชั่วโมงสี่โมงกว่าผมจะรู้เรื่องนี้ภายในสี่ชั่วโมงกว่าเรื่องนี้ที่พูดมาทั้งหมดยี่สิบกว่าปีมานี้ได้ยังไม่ข้ามคืนผมได้แบบไม่ข้ามคืนนะด้วยเนี่ยโอ้ยกว่าจะมารู้ตัวนู้นตัวได้พี่เอ้ยนะครับกว่าจะมาใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์กันได้นะโอ้ยนะครับ จะบอกให้รู้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วกว่าที่จะมาตอบคำถามท่านที่สงสัยมาจากร้อยพ่อพันแม่เนี่ยนะเก็บรวบรวมสิ่งต่างมาเยอะๆนะครับฟังคนนี้มาก็รวบรวมมาถามอย่างเงี้ยกว่าผมจะตอบให้ได้เข้าใจโดยที่ไม่เบรกไม่รับของคนอื่นเขาจะให้ดีนะฮะจะให้ดีนะครับต่อไปนี้จำเรื่องคนอื่นเข้ามาเนี่ยยิ่งดีครับนะเอามาถามนะหรือพัฒนาเองได้ก็ถามเข้ามาไม่ได้จำขี้ปากผู้อื่นเข้ามาอ่านมาว่าไปโยงมาให้ฟังนิดนึงนะครับ
แล้วผมจะโยงให้ทีนึงว่าอะไรกันแน่ที่มันควรที่จะใช่หรือไม่ใช่ประมาณนั้นแหละครับมันจะได้จบจากที่มาไม่งั้นก็ยืดเยื้อเรื้อรังติดครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นมาสารพัดมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายเราก็เป็นอะไรเป็นอะไรพูดว่าไงดีนั่นมันไปต่อไม่ได้แล้วก็จะว่าอย่างนี้โอเคนะแม่อยากจะใช้ภาษาหนักๆนั่นเป็นภาษาที่มันเป็นเหมือนกับตีตะปูแปดเอาไว้ภาษาหนักผมก็มีเหมือนกันนะครับภาษาไม่ดิ้นเลยแต่ไม่อยากจะให้เย็นภาษาเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่นะมันเหมือนกับตรีตาสังไปนะรู้ไหมเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องขอสงวนคำพวกนั้นเอาไว้ไม่ให้ได้ยินกันยกเว้นมันจนตรอกหนีไม่ออกนะเขาดูงอกถูกต้อนโดนต้อนนั่นแหละครับใส่ภาษาตรีตาสังซะเลยจบข่าวไปเลยงั้นพอได้แต่โดยเนื้อแท้เราไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวนักก็รอดวางขานี้จนได้แหละตั้งข้อมุมปุ๊บเห็นนักมวยไหมครับนักมวยก็สายกันเป็นดังมันอยู่ในมุมไหมสายออกขวาไปมันเจอหมัดออกขวาไอออกนะออกขวาเจอหมัดขวาออกซ้ายเจอหมัดซ้ายไปไหนต่อเนี่ยผมก็มีทางเนี่ยร่มกันมุดรอดวางขานี้ไปเลยมันมีทางเดียว ใช่ไหมครับเอาจริงไม่พูดเล่นนะไม่ได้นะผมไม่ยอมให้ใครติดต่อยติดมุมอยู่แล้วนะครับนั่งหมวยจริงขึ้นเวทีจริงผมไม่ยอมให้ใครต่อยผมติดมุมอยู่แล้วถ้ามันจะติดผมย่อตัวลงมาลดท่านเองนะครับรอดวางขาหนีดื้อๆแล้วใครทำไงมองภาพออกไหมครับพี่ว่าใช่นะจะไม่ใช่หลบหมัดตายเลยมีแต่คนโง่เท่านั้นนะเข้ามุมแล้วให้เขาต่อยติดมุมต้องบอกไม่มีทางหรอกจะกระโดดมันก็ไม่ได้มันลอยใช่ไหมยิ่งเจอหนักมีแต่ในกระสุดตัวปุ๊บมองแล้วรอดหลังคานี้เลยว้ายขอถามเป็นข้อสงสัยพ่อยนี่ไม่จบเลยนะขอถามข้อสงสัยอีกข้อครับเวลานั่งสมาธิทำไมจึงมีความรู้สึกปวดตึงบริเวณหว่างเข้วเป็นความรู้สึกที่ชัดมากผมมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นเองเกิดได้ไงไม่รู้ครับความรู้สึกตรงนี้มันเป็นอีหยังแปลว่ามันเป็นยังไงมันเป็นอะไรมันจะไม่ยากอะไรรู้จักกับลุงหงอกเถอะเฮ้ยขยี้หัวคิ้วเลยปวดขยี้เลยงอกไปด้วยรู้จักมึงงอกแล้วใช้ให้เป็นเอ้าจริงลองสิคืนนี้ปุ๊บรับรองมาหายแน่นอนขยี้ปุ๊บเดี๋ยวขยี้ไปเฮ้ยเฮ้ยลุงงอกอยู่หัวคิ้วฉันได้ไงวะเนี่ยเนี่ยนี่จะมีคำตอบเองเดี๋ยวจะหาว่านะแจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันขยี้แล้วก็หายแน่นอนนะครับใช้คำนี้ดีกว่าเพื่อนะคุณชัดชัย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 นะเพื่อนะตกลงจบข่าวนะพี่นะวันนี้บ้านใครบ้านใครนะเพื่อนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมโดยปกติแล้วต้องประกอบอาชีพนะครับมักมีองค์8ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตไปตามกรอบอ้างอิงถึงมักมี8ข้อย้ำจะเริญทุกรายจำนะครับตรงนี้น่าใส่ใจจะเริญทุกรายมักมี8ข้อนะแล้วไปหาวิธีท่องจำไว้เองก็แล้วกันผมเล่าให้ฟังผมก็จำไม่ได้แล้วนี่นะกันบ้างยกเว้นเปิดตำรามักมี8ข้อไม่เคยจำนะครับมันไม่ติดอ่ะก็เลยไม่จำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำนี่ดีกว่ามันสนุกดีโอเคไหมก็หวังว่าคงจะประกอบอาชีพชอบนะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับอย่าลืมล่ะ
ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินอาคารและบริวารทั้งหมดก็แล้วกันนะจะอยู่ต้นทางปลายทางใดก็ตามที่ท่านใดก็ตามที่เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องอะไรก็ขอให้ประมวลผลให้ได้รวดเร็วทันใจอย่าให้ตกค้างข้ามคืนประมาณนั้นเลยนะก็ถือว่าเป็นอยู่ที่ดีงามแต่กับพร้อมๆกันนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทุกรอบที่ล้อหมุนยุคสมัยนี้มันเดินไม่ไหวเนาะไหวเหมือนกันนะ200ดีกว่า400ก็ยิ่งดีก็ทุกรอบที่ล้อหมุนนั่นทุกรอบที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู Thank you with me จบข่าวครับผม